มันจะว่าไงก็มาจากวัดจันทราครับผมฮะวัดกลางตลาดครูครับวัดวัดกลางวัดจันทรามที่ตลาดครูวัดกลางครับผมตลาดครูครับผมอืมอืมมาเก่าอืมมาเยี่ยมธรรมดาหรือไงมาเยี่ยมครับมาเก่าเยี่ยมฮะมาเก่าเยี่ยมอืมดูครูแล้วก็เออเท่านั้นเอาหน้านี่ไปทุ่มหนึ่งพอดีเริ่มมึนนู่นแหละคนแน่นข้างล่างก็แน่นแต่ฝนไม่ตกไม่เป็นไรนะถ้าฝนตกแล้วแย่เลยข้างล่างที่ถนนฝนไม่ตกพอเสือปูได้เปียกนิดๆหน่อยๆพอเสือปูแล้วก็นั่งได้สบายมีกำลังกระทุ่มมันยังไม่พอเริ่มมืดกระทุ่มแล้วไหนเอานี่มาอะไรเอานี่หักหักงองงอมันเป็นอะไรแบบนี้ถวายพระกันไปถึงไปมาแล้วก็ตัวอ่อนๆแล้วตื่นก็พึ่งแล้วก็ตายตัวอ่อนๆยังไปมาตื่นก็พึ่งต่อไปก็เลยคืบคลานนี่แล้วก็ตายข้างล่างก็มีมีที่ถนนมีหรือเปล่าถนนคนมีหรือเปล่าคนฝนไม่ตกก็ไม่เป็นไรมีเกลียบนิดหน่อยเอาเกลือปูก็นั่งได้สบายสบายนี่เป็นเหรียญอะไรนี่เหรียญเหรียญช็อกโกแลตนั่นหากคนหยิบปัญญาขึ้นมาเนี่ยคนกังขนมก็คนจะมากกว่ามั้งขนมมีคนมากหรือเปล่าคงจะมากแล้วก็เรามีไม้เอาของนะพูดอย่างนี้ไม้ก็ติดที่นั่นแล้วออกได้ยินเพื่อจะมีโทรทัศน์ด้วยครับฮะมีโทรทัศน์ด้วยครับโทรทัศน์ทำยังไงเขาถ่ายทอดให้ข้างล่างดูแล้วมองเห็นด้วยเหรอก็ถ่ายทอดไปมองเห็นด้วยตาครับเอาภาพหลวงตามาถวายหลวงตาครับโอ้ยไม่เอาแล้วครับเรากำลังจะบัวมันเป็นเวรเป็นกรรมกันอยู่ตลอดจะมาให้ไม่ได้ไม่เอาคืนจะถ้าเป็นคุณจะคุณก็เอาไปกราบไหว้กำลังจะบัวมันเป็นคู่กรรมคู่เวรกันไงกับพระสังฆราชเลยครับสังฆราชเป็นเพื่อนแล้วครับไปเอาไปก็เป็นจริงๆเป็นสังเกตสังก็ได้เป็นเพื่อนสังเกตกันมากนะถึงท่านยิ่งๆท่านไม่ค่อยชอบพูดธรรมดาทั่วๆไปท่านไม่ค่อยชอบพูดสังเกตสังก็ได้มันก็เลยว่าอยู่เฉพาะ2-2กับเรานี่โถเป็นคนใหม่ขึ้นมาซักเรื่องอาจเรื่องธรรมเรื่องจิตใจภาวนาแล้วก็จะเปิดเต็มที่ให้ฟังให้ท่านฟังแล้วท่านสนใจมากนะเพราะแต่ก่อนเราก็พักอยู่วัดบวรเป็นประจำจากนั้นท่านก็ออกไปพักที่วัดป่าวันกาดทีละอาทิตย์ท่านไปท่านเอาจริงเอาจังนะนั่นให้ใครไปควรเลยเวลาอยู่ธรรมดาท่านไม่ค่อยคุยทั่วไปนี่ท่านเฉยนิ่งหมดเวลาขึ้นเวที2-2กับเราเนี่ยโถซักมาของเล่นนะเราก็เปิดเลยเดียวนะให้ท่านได้เห็นเรื่องข้างภาคปฏิบัติบ้างอันฟาดกันจนถึงที่สุดเลยกับสมเด็จสังฆราชนี่นะ2-2ท่านหาความจริงเราก็เอาความจริงออกเต็มเหนียวเลยถ้าอยู่ธรรมดาถ้าไม่ค่อยคุยละเฉยๆธรรมดาเวลาเข้ากัน2-2โอ้โหเป็นคนใหม่ขึ้นมานะซักละเอียดแล้วเรื่องจิตตภาวนาเราก็ได้เปิดหัวอกออกให้ท่านฟังอย่างเต็มเหนียวเหมือนกันท่านรู้สึกว่าสนใจมากจริงๆนะตัวธรรมที่เราถอดจากหัวใจพูดให้ท่านฟังนะเพราะไม่มีใครต่อใคร2-2เท่านั้นเปิดเต็มเหนี่ยวใจกันเลยเอาจนถึง
หตุถึงผลว่างั้นเถอะท่านพอใจมากนะปกติท่านไม่ค่อยคุยเฉยอยู่กับเราก็ตามถ้ามีแขกมีคนท่านก็ไม่คุยแต่เวลาจะเอาจริงเอาจังท่านจะหาเหตุหาผลกับภาคปฏิบัติจริงๆท่านก็ซักจริงๆนั่นแหละภาคปฏิบัติเราก็เปิดเลยเดียวให้ท่านได้ฟังสักทีเถอะภาคปฏิบัตินี่นะภาคเป็นสมบัติของตนโดยแท้คือการศึกษาเราเรียนนั้นมันเป็นความจำจำมาได้เท่าไหร่มันก็หลงลืมไปเรื่อยๆอย่างท่านเรียนถึง9ประโยคนั้นท่านหลงลืมไปหมดนะทุกวันก็อยู่เซ่อๆซ่าๆของท่านไปนั่นเห็นไหมนี่แหละความจำเสื่อมไปหมดแล้วที่สำหรับความจริงไม่เป็นตรงแน่วตลอดเวลานี่แหละนิพพานเที่ยงอยู่ที่จิตแต่มันเข้าถึงจิตแล้วไม่มีอะไรหวั่นร่างกายจะเป็นอะไรพูดไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดใช้อะไรไม่ได้นี่เป็นเครื่องมือไม่ต้องใช้สำหรับจิตจ้าอยู่งั้นตลอดเวลานั่นละจิตแท้ทำแท้อยู่ภายในใจของผู้ปฏิบัติเป็นสมบัติของตนด้วยรู้เห็นมากน้อยเป็นสมบัติของตนขึ้นมาที่เราศึกษาเราเรียนเราไม่ได้ประมาทเรียนเพื่อเป็นปากเป็นทางเพื่อจะปฏิบัติเอาเหตุเอาผลเหมือนอย่างเราปลูกบ้านปลูกเรือนมีแปลนแปลนนี่เขาชี้แจงว่ายังไงนี่แปลนเหมือนปริยัติที่นำแปลนออกมากลางกลางแล้วก็ที่จะปลูกบ้านปลูกเรือนขนาดไหนความกว้างความยาวอะไรจะเอากี่ชั้นกี่ห้องกี่หับแปลนบอกไว้หมดกลางแปลนแล้วก็ทำตามแปลนตามแปลนนี่เราภาคปฏิบัติคือทำตามแปลนทีนี้เวลาเอามาภาคปฏิบัติมันเป็นขึ้นมาจริงๆก็เราทำตามแปลนท่านบอกแปลนท่านถูกต้องแม่นยำทุกอย่างแล้วเราก็เอาแปลนนั้นมากลางแล้วปฏิบัติตามนั้นปฏิบัติตามนั้นเหมือนเราปลูกบ้านปลูกเรือนตามแปลนมันก็ถูกต้องไปโดยลำดับลำดานี่จะเป็นภาคปฏิบัตินี่ผลก็งานก็ตั้งแต่เริ่มต้นเขาขุดต้นเสาเทคานอะไรๆนี่เป็นภาคปฏิบัติผลปฏิเวทก็เห็นผลงานเป็นลำดับลำดาไปจนกระทั่งถึงที่สุดเรียบร้อยปลูกบ้านปลูกเรือนสมบูรณ์แบบนี่ก็จนถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพานสมบูรณ์แบบจากปริยัติที่ท่านสอนไว้นะไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นโมฆะบุคคลสอนโลกไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้านะการสอนโลกที่ถูกต้องแม่นยำที่สุดเรียกว่าสวคตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมบาปบุญนรกสวรรค์ใครจะไปค้านถ้าไม่อยากจมไม่ไปค้านนะมีแต่จอมปราชญ์เท่านั้นมาแสดงเป็นเสียงเดียวกันคำเดียวกันคือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ถ่ายทอดอันเดียวกันรู้เห็นอย่างเดียวกันมาแล้วจะพูดให้ผิดกันไปไหนไม่ผิดนี่เวลามาสอนจะผิดไปไหนผู้ปฏิบัติตามนั้นมันก็ต้องรู้เห็นตามนั้นตามนั้นตามนั้นก็สำเร็จเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมามรรคผลนิพพานก็อยู่กับแปลนคือปริยัติที่ท่านสอนเอาไว้เรียบร้อยแล้วนั่นแปลนแล้วนำแปลนออกมากลางปฏิบัติท่านสอนว่าอย่างไรศีลก็รักษาให้ดีตามที่ท่านสอนมันก็เป็นศีลสมบูรณ์ขึ้นมาตั้งแต่วันบวชด่างพร้อยที่ไหนเราไม่ทำลายศีลของเราศีลจะด่างได้ที่ไหนศีลก็บริสุทธิ์เต็มตัวอยู่แล้วพูดถึงเรื่องจิตมีความสงบร่มเย็นก็ฝึกที่ท่านสอนว่าอย่างไรสอนภาวนาจิตใจมันวอกแวกคลอนแคลงดีดดิ้นห่วยคว้านู่นนี่ไม่มีอะไรเกินจิตที่ดีดดิ้นที่สุดคือจิตที่นี่เอาภาวนาเป็นน้ำดับไฟเข้าไปเอาเริ่มต้นตั้งแต่การภาวนาเบื้องต้นภาวนายังไงนี่ถามครูบาอาจารย์แล้วก่อนท่านผู้ดำเนินมาแล้วเป็นภาวนายังไงเช่นให้บริกรรมคำไหนตามแต่จริตนิสัยเจ้าของที่ชอบทีนี้เวลาบริกรรมแล้วสติติดแนบกับคำบริกรรมอย่าให้มีแต่คำบริกรรมเฉยสติเป็นสำคัญมากตั้งแต่พื้นจนถึงวิมุตติพระนิพพานพ้นจากสติไปไม่ได้นะนักภาวนาอย่าข้ามสตินะถ้าข้ามสติไปไม่ได้สตินี้ตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานเอาตั้งแล้วล้มตั้งเอาล้มตั้งไปตั้งมาก็ค่อยตึงขึ้นมาได้ขึ้นมาต่อไปสติก็สืบเนื่องกันไปสติดีเท่าไรจิตก็เป็นความเพียรตลอดเวลาจะบริกรรมคำใดเป็นแท้เป็นภาวนาโดยแท้ถ้าสติครอบอยู่กับ
คำภาวนาของตนนี่เบื้องต้นจากนั้นก็จิตเป็นสมาธิสมาธิแน่วแน่สติติดอยู่กับสมาธิแน่วแน่ตลอดออกทางด้านปัญญาสติปัญญาสติก็ติดตามไปติดตามไปตลอดตลอดนี่การภาวนาอยากเห็นเหตุเห็นผลตามทางของศาสดาสอนไว้อย่าทำงูปลาปลาเราเป็นจอมปราดสอนพระพุทธเจ้าไปเสียหมดนั่นส่วนมากพวกเรานี่มีแต่จอมปราดตาบอดนะสอนพระพุทธเจ้าเก่งพระพุทธเจ้าทุกอย่างมันก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรท่านลองทำตามพระพุทธเจ้าเราดูที่น่ะไม่มีใครที่จะพูดถูกต้องแม่นยำได้กว่าองค์ศาสดาที่ว่าสวขาธรรมสวขาโตพระกวาตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีที่แก้ไขดัดแปลงเป็นอย่างอื่นอย่างใดได้เลยเป็นความถูกต้องแม่นยำเฮาให้ปฏิบัติตามนั้นเมื่อปฏิบัติตามนั้นแล้วมันก็ค่อยไปตามร่องตามรอย9192 9ถูก9129ถูก39ถูกเรื่อยไปไกลๆเท่าไรก็ถูกต้องเป็นแล้วก็ถึงจุดที่หมายได้นั่นถ้าออกนอกลู่นอกทางจากคำสอนพระเจ้าแล้วไม่มีหวังออก91ผิดไป91ออก29ผิดไป29ถ้าเดินตามนี้แล้ว91 29ถูกไปตลอดจนกระทั่งถึงที่สุดถูกต้องเป็นลำดับนั่นนี่แหละ9ถูกเป็นอย่างนั้นถึงที่สุด9ผิดผิดไปจนถึงที่สุดเหมือนกันจึงให้เอายืดเอาหลักเอาเกณฑ์หลักเกณฑ์พระพุทธเจ้านี้แม่นยำสุดยอดแล้วไม่มีใครในโลกอันนี้ที่จะมาสอนโลกได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาของท่านผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเจือปนเลยสว่างกระจ่างแจ้งเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกนอกโลกในเมืองมนุษย์เมืองเปรตเมืองผีเมืองคนเมืองเทวดาเทวดาอินทร์พรหมจนกระทั่งถึงนิพพานรู้แจ้งหมดถึงเรียกว่าโลกวิถูไม่มีที่สงสัยการที่นำสิ่งที่รู้ที่เห็นหายสงสัยมาสอนโลกมันจะผิดพลาดไปไหนไม่ผิดถูกต้องแม่นยำถ้าเราไม่ฝืนคำสอนจะเอาไปเสียยังไงมีหวังมรรคผลนิพพานอยู่กับหัวใจของผู้ปฏิบัติให้กลมกลืนกับธรรมถ้านอกเหนือไปจากธรรมแล้วจะแบกคัมภีร์ก็หลังหักไม่เกิดประโยชน์ถ้าตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าเอาเริ่มต้นตั้งแต่เกสาโลมาสินี่แหละยอดกรรมฐาน เกสาโลมานขาทันตาตะโจแปลว่าผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็ย้อนตะโจดันตานขาโลมาเกสาตลกทบทวนไปหลายครั้งหลายหงความจะมีชำนาญทางบริกรรมก็จะมีชำนาญสติติดแนบกันเข้าไปจิตใจก็สงบนี่แหละคือกรรมฐาน5ทำใจให้สงบก็ได้ในเบื้องต้นเป็นกรรมฐานที่ก่อมใจให้สงบก่อนพอใจสงบแล้วกรรมฐาน5นี่แหละเป็นพื้นฐานแห่งวิปัสสนาต่อไปคลี่คลายผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไงเนื้อหนังเป็นยังไงตับไตไส้พุงกระดูกกระเดี่ยวทั้งสัตว์ทั้งบุคคลทั้งหญิงทั้งชายเป็นยังไงนั่นนี่คลี่คลายนี่เอาเกสาโลมานขาตันตาตะโจเป็นทั้งกรรมฐานเพื่อความสงบใจเป็นทั้งวิปัสสนานำมานี้ออกมาคลี่คลายออกไปมันก็รู้มันเห็นก็ของมีอยู่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนในของไม่มีสิ่งที่ว่าเกสาโลมานขาตันตาตะโจมันเต็มทุกคนทุกคนตลอดถึงสัตว์ก็มีที่นี่เข้าไปเนื้อหนังเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงมีหรือไม่มีมันก็มีอยู่ทุกคนสอนของมีอยู่แต่แล้วไม่ปฏิบัติตามมันก็ไม่รู้ไม่เห็นเท่านั้นเองถ้าลงปฏิบัติตามนั้นอะไรจะแจ้งขาวดาวกระจ่างยิ่งกว่าใจที่ถูกกิเลสปิดบังกิเลสแตกกระจายไปหมดแล้วใจนี่สว่างจ้าขึ้นมาเลยนั่นเนี่ยปัจจุบันอยู่เนี่ยธรรมพระพุทธเจ้าที่มีอดีตอนาคตที่ไหนว่าพวกศาสนาล่วงไปเท่านั้นปีเท่านี้ปีแล้วหมดมรรคหมดผลบาปไม่มีบุญไม่มีมีแต่กิเลสเข้าคุมอำนาจไปสมุดแล้วสร้างตั้งแต่บาปแต่กรรมตายแล้วจมนรกไปหมดดีแล้วเหรอให้พากันพิจารณานะชาตดาโอเกะฉะนั้นสอนไม่ถูกต้องแม่นยำนอกนั้นมีแต่พวกหูหนวกตาบอดมันจะเอาความดีงามหรือถูกต้องดีงามวิเศษวิโสมาจากไหนพอที่จะมาสอนโลกแข่งพระพุทธเจ้าได้ปะไม่มีนี่ให้ยึดให้ดีนะยึดคำสอนพระพุทธเจ้าถูกต้องแม่นยำไม่มีอะไรเกินให้นำไปปฏิบัติใจมันไม่สงบมันเป็นยังไงถึงไม่สงบท่านสอนวิธีระงับใจให้สงบสติตั้งลงไปมันจะปรุงไปไหนกองสังขารนี่ออกจากอวิชชาอวิชชาปัจจยาสร้างขาราสร้างขาราปัจจยาวีนะ
อวิชชานี่เป็นเรือนรังใหญ่โตของวัฏจักรได้แก่อวิชชาสติติดไว้นั่นน่ะไม่ให้มันออกอวิชชามันจะหนาแน่นขนาดไหนวะสติครอบมันไว้ไม่ให้ออกเมื่อความคิดที่อวิชชาจะสังขารสังขารคิดไม่ได้กิเลสไม่เกิดมีสติครอบอยู่ครอบอยู่ครอบอยู่แล้วจิตสงบแน่วแน่วแล้วสร้างฐานแห่งความสงบแน่นหนามั่นคงขึ้นไปสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นไปกลายเป็นสมาธิความแน่นหนามั่นคงนั่นสติสำคัญมากนะใครอย่าปล่อยสตินะทีนี้เวลาจิตมีความสงบแล้วมันมีทางเราคนเราเพราะมีต้นทุนไปคิดอ่านแต่ตองอะไรพอคิดได้อ่านได้ดูทางด้านปัญญาเอาดูเยสาโลมานาขาตันตาตะโจมันสะอาดไหมพวกเรานี่สะอาดไหมปกคลุมหุ้มห่อนี่ก็เพราะปิดยางอายนั่นเองจะเป็นของสวยงามมาจากที่ไหนมันไม่ได้สวยงามตามหลักธรรมของพระเจ้าซึ่งเป็นความจริงแล้วหาความสวยงามไม่ได้พวกนี้พวกจอมปลอมเอาอะไรมาตกมาแต่งประดับประดาทุกสิ่งทุกอย่างประดับประดาขนาดไหนมันก็ปลอมอยู่อย่างนั้นแหละของปลอมเอาอะไรมาจริงถ้าเอาของจริงจับเข้าไปเจสาดูให้ดีโลมานาขาตันตาตะโจก็ทั้งเนื้อหนังเองก็ดูดูให้ดีมันจะมีแต่ของที่จะสลัดปัดทิ้งปัดทิ้งด้วยความเบื่อหน่ายเท่านั้นเองใครจะไปมีความกำหนัดยินดีกับมันได้ล่ะก็ของโชกโปกเป็นช่วงเป็นฐานของคนที่มีชีวิตอยู่ก็เป็นช่วงเป็นฐานอยู่ในตัวออกไปถ่ายที่ไหนก็เป็นช่วงเป็นฐานนอกฐานนอกฐานในช่วงฐานนอกช่วงฐานในช่วงฐานในคือตัวของเราเองเต็มไปด้วยของปฏิกูลออกไปข้างนอกก็เป็นช่วงฐานข้างนอกไปถ่ายที่นั่นที่นี่ไปนั่นมันก็ออกจากของสกปรกนี่เองท่านสะอาดแล้วจะชะล้างกันหาอะไรตอนนี้คือมันไม่สะอาดเลยมนุษย์ไปอยู่ที่ไหนตัวสกปรกอยู่ที่นั่นต้องเช็ดต้องล้างต้องถูต้องชะต้องล้างอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นดูไม่ได้นะเดี๋ยวมาเรียนแบ่งวันจะบินตามจึงต้องชะต้องล้างแล้วแต่งขึ้นมากับกิเลสก็แฝงเข้าไปเพื่อสุขความสวยความงามเข้าไปอีกแล้วนะคำว่าของโสกโปกกิเลสมันไม่อยากให้เห็นตัวของมันซึ่งเป็นตัวโสกโปกมันเอาความประดับประดามาตกแต่งอันนั้นสวยอันนี้งามนั่นเรื่องของกิเลสมันแฝงทำไปตลอดเวลาทำเปิดออกไปนี้มันอยู่ที่ไหนเห็นหมดเลยเห็นหมดแล้วใครจะไปยืนไปถือได้ก็จงอางงูเห่าทั้งตัวจะไปเอามาพันคอได้หรือก็มันเป็นอสรพิษสิ่งนี้มีแต่อุปทานยืดให้ยืดมั่นถือมั่นให้เป็นปืนไฟเผาไหม้หัวใจเราทั้งนั้นเมื่อเห็นมันชัดเจนแล้วตีกระจายออกกระจายออกมันก็ปล่อยวางเป็นลำดับลำดาไปนั่นการพิจารณาทางด้านภาวนาท่านสอนอย่างนั้นนะด้านศีลด้านทานท่านทั้งหลายก็เข้าใจกันแล้วการทำบุญให้ทานเป็นประจำเป็นพื้นฐานแห่งบุญแห่งกุศลสำหรับเราเป็นชาวพุทธไม่ได้ตำหนิติเตียนการรักษาศีลการภาวนานี่ด้อยเลยให้ภาวนาเพื่อจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็เราจะเริ่มเห็นความสุขตั้งแต่วันเกิดมาเราไม่เคยเห็นความสุขนะไปที่ไหนได้อะไรมานาก็ว่าความสุขประเดี๋ยวประดาวตกหายไปแล้วเขาไม่ตกเราตกเขาไม่หายเราหายเขาไม่จากเราจากเขาไม่ตายเราตายไปเสียแล้วไม่มีอะไรแน่นอนอยู่ด้วยกันสมบัติสิ่งภายนอกแต่สมบัติภายในจิตใจนี้ติดตัวไปเลยนี่แหละท่านว่าอัตตสมบัติเป็นสมบัติอันล้นค่าคือจิตใจของเราได้รับการอบรมภาวนาอย่าให้มันดิ้นมันดิ้นจนเกินเนื้อเกินตัวโลกไม่มีศาสนาเป็นโลกที่เดือดร้อนที่สุดในสามเดชโลกธาตุนี้เป็นโลกที่ เต็มไปด้วยมูดด้วยขูดเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงมีตั้งแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายหาความสุขไม่ได้ไปถามบ้านใดเมืองใดถามเศรษฐีก็ถามด็อกเตอร์ก็ถามคนทุกคนจงก็ถามความทุกข์เป็นระเดียวกันใครมั่งมีสีสุขขนาดไหนความทุกข์มันก็เป็นเงาตามเตี่ยตามตัวตามตัวอยู่ในนั้นนะถ้ามีทำในใจสุขหรือทุกข์มันไม่ได้ไปเกี่ยวกันนะเอาสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้นได้มาสิ่งนี้หายไปหัวใจกับธรรมนี้สงบร่มเย็นกระจ่างแจ้งอยู่ภายในจิตใจไปที่ไหนติดกับตัวไปนั่นละสมบัติภายในมันต่างกันสมบัติภายนอกเราไม่ประมาทเกิดขึ้นมาต้องอยู่ต้องกินต้องหลับต้องนอนต้องขับต้องถ่ายต้องเป็นอย่างนี้ด้วยกันเราก็ทราบกันแล้วว่าเป็นความจำเป็นอย่างนี้ของมันเราก็จัดไปเสียตามความจำเป็นแต่เราจะถือให้เลยเถิดเลยแดนมันจะเป็นทุกข์เผาหัวเรานะหนึ่งทางภายในจิตใจทำให้สงบเย็นเมื่อจิตใจมีความ
สงบเย็นเท่าไรเลยสิ่งภายนอกเท่าไรที่ว่ามีคุณค่ามีราคามันค่อยๆจางลงไปจางลงไปไม่มีสมบัติใดยิ่งกว่าธรรมธรรมปรากฏขึ้นที่ใจมากน้อยเพียงไรแล้วก็จะมีความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาขึ้นมาภายในจิตใจสุดท้ายปล่อยไปปล่อยไปปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงแม้ที่สุดธาตุขันธ์ที่อาศัยกันอยู่มีใจเป็นผู้ครองก็ไม่ได้ยึดกันอาศัยเป็นเครื่องมือไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอสิ้นลมหายใจก็ดีดผึ่งเดียวไปเลยนั่นท่านผู้สิ้นแล้วไม่ยึดถืออะไรแล้วท่านไม่มีทุกข์นะไอ้พวกเรานี่ปล่อยว่าความตายไม่ต้องเรียนกันละมันรู้ด้วยกันทุกคนแม้แต่สัตว์เดรัจฉานกลัวตายนั้นแต่ไม่เห็นมีใครพ้นความตายไปได้ถ้าไม่เรียนธรรมเข้าเครือแฝงกันถ้าเรียนธรรมเข้าเครือแฝงความตายมันจะกลัวขนาดไหนมันก็ค่อยลดตัวลงไปลดตัวลงไป คนไม่ได้ทำบุญให้ทานไม่ได้ทำความดีงามพอระลึกถึงความตายโอ้ยเดือดร้อนวุ่นวายรีบหาอารมณ์เครื่องเพลิดเครื่องเพลินมากบกันไว้กบกันไว้พอรอดตัวไปวันหนึ่งวันหนึ่งนั่นเป็นอย่างนั้นนะถ้าผู้มีความดีงามภารกิจใจเป็นก็เป็นแล้วก็เรียนเป็นหินรับปัญญาอยู่แล้วเราจะไปตื่นมันหาอะไรมันเต็มด้วยกันตายด้วยกันทุกคนนั่นแหละไม่ว่าคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดมันตายด้วยกันถึงการเวลาแล้วเวลานี้ยังไม่ตายสร้างความดีงามคืออัตธรรมเข้าสู่ใจซึ่งเป็นของไม่ตายใจนี้เป็นของไม่ตายความดีงามเป็นของไม่ตายส่งเสริมมันถึงที่สุดมีบุญปณิพานอันคำว่าบุญว่าบาปก็เป็นสมมติปล่อยวางว่าจำเป็นจริงจิตที่หลุดพ้นแล้วพ้นจากสมมติไปแล้วปล่อยโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือนั่นท่านผู้บำเพ็ญคุณงามความดีเราจะมานอนกอดเสื่อกอดหมอนเฉยไม่อดอัดอดทำบ้างไม่ได้นะให้พากันไปนิพพานบ้างเกิดมาเหมือนโลกหาความสุขด้วยกันแต่มีใครเจอความสุขไม่เห็นมีใครเจอมีแต่ความทุกข์เดือดร้อนเต็มหัวใจสมบัติภายนอกยกให้มีอยู่ด้วยกันมีมากมีน้อยแต่ภายในใจนี่ร้อนด้วยกันนั่นแหละถ้าไม่มีธรรมถ้ามีธรรมแล้วคนทุกคนมีก็มีพอสุขหัวนอนได้นะถ้ามีธรรมถ้าไม่มีธรรมแล้วเป็นอันว่าหาที่โปร่งที่วางไว้ได้ตายไปแล้วก็จมทั้งคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดไม่มีใดพิแปลกกันถ้าขาดศีลขาดธรรมได้อย่างเดียวจมได้ทั้งนั้นนะถ้าผู้มีศีลมีธรรมแล้วไม่จมอย่างไรก็อย่างไรก็ไม่จมสง่างามอยู่ภายในจิตใจยกตัวอย่างเช่นท่านนักภาวนาของท่านเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มรูปคู่การจิตว่าวุ่นขุ่นมัวฝึกกันลงไปฝึกกันลงไปตีกันลงไปด้วยสติต่างไม่มันคิดภายนอกให้มันคิดอยู่แต่ภายในเอาสติสตางหล่อเลี้ยงคำภาวนาของตนคือคำบริกรรมคำบริกรรมหล่อเลี้ยงจิตใจจิตใจมีความสงบเย็นเข้าไปเย็นเข้าไปที่นี่ค่อยเย็นไปเย็นไปมันก็ปล่อยออกภายนอกที่เห็นว่าเป็นของมีค่ามีราคาค่อยจืดไปจางไปจางไปทั้งจิตใจนี้เนี่ยนะมันคงดื่มดื่มเข้าไปเป็นลำดับลำดาที่นี่ทางด้านจิตใจมีที่มีอาจมีธรรมมากเท่าไหร่ภายนอกยิ่งจืดออกไปจางออกไปจางออกไปจนกระทั่งเต็มทีเรียบปล่อยหมดไม่มีอะไรเหลือแม้ที่สุดร่างกายที่อยู่กับเจ้าของครองกันอยู่ก็ตามไม่ยืดไม่ถือเพียงอาศัยกันไปวันหนึ่งพอสิ้นลมหายใจแล้วปล่อยลงไว้ตามสมมติธรรมชาติที่เป็นมีมูลพุทโธเต็มดวงแล้วไม่สงสัยไม่ถามหาอะไรนั่นท่านว่าพออยู่ก็พอไปก็พอเป็นก็พอตายก็พอผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำมาเป็นของเล่นเมื่อไหร่มันคู่ควรกับมนุษย์นี่มาตั้งแต่การไหนๆธรรมะของพระพุทธเจ้าทำไมไม่นำมาครองหัวใจเรากิเลสมันเป็นของคู่ควรอะไรมันเป็นส้วมเป็นฐานเป็นผืนไฟเผาไหม้ทำไมจึงติดพันกันไม่รู้จักเคล็ดลับอิ่มพอบ้างมันโง่ขนาดไหนมนุษย์เรานี่นะให้พิจารณาถามตัวเองนะอย่าไปถามใครมันกระทบกระเทือนให้ถามตัวเองผู้จะแก้ไขดัดแปลงทั่วตัวเองให้เป็นคนดีมีความสุขคนเลิศให้แก้ตัวเองซักถามตัวเองลงไปมันจะมีสิ่งบกพร่องให้เห็นขึ้นมาแล้วแก้ไขดัดแปลงไปเรื่อยต่อไปก็ดีขึ้นไปดีขึ้นไปจิตใจนั่นแหละพาให้ดีเพราะจิตใจมีธรรมแล้วดีทั้งนั้นนะแล้วก็ค่อยสง่างามขึ้นไปสง่างามขึ้นไปจากพอจิตใจสง่างามอยู่ที่ไหนอยู่ได้หมดเนี่ยทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะแต่ก่อนหอประสาทกี่ชั้นก็ยังว่าไม่ดีเอาซากอศพผิดอศพทั้งเป็นเนี่ยที่ยังไม่ตายเนี่ยขึ้นไปอยู่บนหอประสาทราชบัณฑิตนั้นชั้นนั้นก็ว่าตัวได้อยู่ดีอยู่ดีกองกระดูกขึ้นไปอยู่ใน
หอประสาทกี่ชั้นมันจะเป็นกองกระดูกอยู่นั่นน่ะมันวิเศษวิโสอะไรเนี่ยนั่นละทำจับจับอย่างนั้นนะถึงนั้นก็เป็นต้นไม้ภูเขาแล้วมาจรณัยเป็นบ้านเป็นเรือนตึกรามบ้านช่องเป็นเสื้อผ้าแล้วคล้องกันไปนุ่งกันไปตัวนี้มันก็สกปรกของมันเต็มตัวอยู่ในตัวของเรานั่นมันไปฟังเสียงใครที่ไหนเอาอันนี้มาเทียบกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ทั้งหลายนั่นน่ะพออยู่ก็อยู่พอเป็นพอไปเท่าไรก็เป็นไปเท่านั้นไม่ดีดไม่ดิ้นจนเกินเหตุเกินผลก็ไม่มีทุกข์มากคนเรานะอันนี้มันดีดหาเหตุหาผลไม่ได้มันจึงมีทุกข์มากสุดแล้วตายก็จมสิ่งเหล่านี้เขาก็เป็นอิฐเป็นปูนเป็นหินเป็นทรายเล็กหลาไปอยู่ตามธรรมดาตัวเองก็จมไปเลยธาตุขันธ์ของเราก็เป็นดินน้ำลมไฟไปเท่านั้นไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเวลาที่จะควรเกิดประโยชน์อยู่นี่ให้พากันสร้างความดีงามจอมปราชญ์แต่แท้เป็นผู้สอนไว้เรื่องอัดเรื่องทำเรื่องบาปเรื่องบุญลบล้างมาได้นะลบล้างบาปบุญนี่ก็เข้ากับลบล้างทำลายเจ้าของให้ร่มจมลงไปทั้งเป็นนี่แหละพอชีวิตขาดแล้วไม่ต้องถามทำเมืองเปรตเมืองผีเมืองนรกอเวจีตัวสร้างไว้เต็มหัวใจแล้วมันจะไปไหนมันก็เป็นสมบัติของตัวเองหรือเป็นข้าศึกตัวเองเผาตัวเองไปตลอดถ้าเป็นความดีงามแล้วก็เป็นเครื่องส่งเสริมตัวเองอย่างที่สวรรค์ท่านมีไว้กี่ชั้นก็ตามอุปนิสัยวาสนาของผู้มีบุญกรรมมากน้อยจะตุ้มขึ้นไปถึงปรมีสาวดี6สวรรค์6ชั้นจากนั้นก็พรหมโลก16ชั้นสร้างไว้สำหรับผู้มีความดีเป็นชั้นๆๆที่จะเข้าไปอยู่เสวยตามกรรมของตนมีมากมีน้อยจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่นิพพานนี่สถานที่ดีสถานที่ชั่วกับนรกฟาดลงไปกี่หลุมกี่หลุมท่านแสดงไว้มากนะแต่เราจำไม่ค่อยได้หมดนรกมันมีน้อยหลุมเมื่อไหร่เพื่อบรรจุคนชั่วช้าหลาโมกไม่มีอัดมีอันเหมือนกันความชั่วช้าหลาโมกไปแล้วนรกแตกไม่ความชั่วช้าหลาโมกไม่มีที่อยู่เร่ร่อนไปมาเพราะไม่มีนรกเป็นที่คุมขังคนชั่วไม่มีมีเท่าไหร่เต็มอัดแน่นอยู่นั้นมันเป็นกรรมของสัตว์มันจะแน่นขนาดไหนมันก็อยู่เพราะกรรมของสัตว์นี่ก็มีไว้สำหรับสัตว์โลกผู้กำลังสร้างกรรมดีชั่วอยู่นั่นแหละผู้ที่สร้างกรรมดีก็ไปในทางดีผู้สร้างกรรมชั่วก็ไปในทางชั่วไม่มีอัดมีอั้นการไปของชีวิตดวงนี้ที่เป็นไปด้วยบาปด้วยบุญนะบาปบุญมีไปทางบาปบุญมีไปทางบุญถ้าหมดบุญบาปหมดกุศลทุกอย่างแล้วจึงเป็นส่วนสมมุตินิพพานเลยนั่นหากันจดจำเอานะบรรดาพี่น้องทั้งหลายเพราะนั้นจะตายทิ้งเปล่าๆแล้วนะไม่เกิดประโยชน์อะไรตื่นขึ้นมาวันไหนก็เพลินกับสิ่งนั้นเพลินกับสิ่งนี้แล้วมันได้อะไรพิจารณาที่ลมหายใจอันเก่านั่นแหละหากดีทางดีอยู่ในหัวใจของเราที่มันเป็นฟืนเป็นไฟเผาตัวเองมันอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วสุดท้ายมันก็ตายทิ้งเปล่าๆให้เสาะแสวงหาความดีงามการทำบุญกุศลเพียงทานในเราทั้งหลายเราเป็นลูกชาวพุทธเคยแล้วการทำบุญให้ทานไม่ว่าจะสมบัติประเภทใดๆเราเคยทำกันแล้วรักษาศีลก็ให้รักษาสำคัญที่รักษาใจนี่แหละตัวสำคัญมากนะมันจะพาแวกแน่ลงนรกอเวจีคือใจตรงนี้ลากมันขึ้นมาสวรรค์พรหมโลกนิพพานก็คือบุญกุศลจะลากอันนี้ให้พากันฉุดกันลากนะอย่าปล่อยวางไว้เฉยๆหามันเห็นประจักษ์ในใจที่การสร้างบุญไม่ใช่ว่าจะไปคอยเอาบาปเอาบุญในเมืองผีเมืองคนเทวดาเทวดาที่ไหนเป็นอยู่ในที่ใจรู้ที่ใจพอพูดอย่างนี้เรามันก็ไปสัมผัสจะไม่ใช่คุยได้โม้นะเอาความจริงมาพูดให้พี่น้องหลายฟังใกล้ภาวนาอยู่ที่กระหมพลทองอำเภอบ้านผือหรือถ้าบอกก็ไม่รู้แหละไปเวลานั้นเขาตายกันเต็มบ้านเต็มเมืองวันหนึ่งตายอย่างมาก8คนวันน้อย3คนเขานิมนต์เราไปกุศลาเราไปอยู่ร่มไม้ในป่าในเขาเขาก็ไปลากมากุศลาเพราะแถวนั้นไม่ค่อยมีคนเราก็เลยมากุศลาพอเที่ยงแล้วนั่นแหละเขาเอาผีเขาเรียกว่าผีตกป่าพอเที่ยงแล้วเขาก็ขนคนตายออกมาแล้วก็กุศลาทำมาคนนี้กุศลาทำมาคนนั้นจนค่ำถึงจะได้กลับวัดที่สุดก็มาภาวนาเลยไม่ได้อะไรมีแต่มากุศลาให้คนตายคนเป็นเลยจะตายที่นี่เราคนเป็นกุศลาให้คนตายเลยจะตายไม่นานนะขึ้นที่นี่เลย มันเสียดแทงเริ่มเหมือนเข็มลิดยัดเดียดยัดเดียดยัดแป๊บปับแป๊บปับแป๊บปับในโว่นั่งกุศลาให้เขาอยู่ในป่านะในป่าช้านะเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้นา
แปลกๆอย่างนั้นนั่งกุศลาอยู่นั่นน่ะพอต่อไปมันเร็วนะเพราะฉะนั้นคนจึงตายวันหนึ่งตาย2วันตายมากที่สุดถึง3วันไปแล้วก็ค่อยเบาลงเบาลงที่ตายเร็วที่สุดวันหนึ่งกับ2วันเพราะมันรวดเร็วมันมาเป็นกับเราถึงได้รู้นะทีนี้พอมันแป๊บปั๊บแป๊บปั๊บเหมือนเข็มอะไรล่ะที่แรกเหมือนเข็มต่อมานี่หนักก็เป็นเล่มเข็มกับเข็มย่ำใหญ่เข้าไปเลยกลายเป็นหอกเป็นเหลาทิ่มประสานกันภายในใจหายใจแรงไม่ได้นะก็หายใจแรงสลบยิ่งไอยิ่งจามนี่ไม่ได้นะก็เป็นคือแล้วทำไงเนี่ยมันเป็นแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาที่นี่ตายง่ายอย่างนี้มันเป็นอย่างรวดเร็วเราก็เลยพูดกับญาติโยมเขาเออพวกโยมนะว่านี่อาตมามากุศลาให้คนตายเดี๋ยวนี้อาตมาจะตายแล้วนะเนี่ยโลกนี้เริ่มเป็นแล้วนะวะปัจจุบันนี้เป็นขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นแล้วให้อาตมาลากลับไปที่พักพักก็อยู่ในป่านู้นแหละเขาก็รีบปล่อยเลยเขาให้ท่านไปไม่ได้ไม่ได้เขาก็ปล่อยให้เราไปพอไปถึงที่แล้วเขาก็เป็นห่วงเราเขาแตกกันไปทั้งบ้านไปดูเราไล่เขาหนีหมดเลยไม่ให้เขามาเพราะเวลานั้นหมุนเร็วแล้วนะสติปัญญาเป็นความเพียรอัตโนมัติแล้วมันถอยไม่ได้แล้วนะอะไรมามันต้องฟาดกันขาดตะบั้นตกเวทีไปเลยให้ถอยไม่ถอยเวลานั้นก็เป็นความเพียรอัตโนมัติหมุนติ้วติ้วแล้วทีนี้มาเป็นห่วงอันหนึ่งอีกนี่นะตอนนั้นจิตยังไม่พ้นแล้วก็รู้ชัดๆนี่เลยเห็นไหมการอบรมจิตใจอบรมไปอบรมไปนี่พอมันสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมามันรู้ชัดรู้ภูมิที่จะไปนู่นน่ะไม่ใช่ธรรมดานะมีพูดชัดๆสุทาวาส5ชั้นแน่นอนแต่ไม่อยากยังไม่อยากตายเวลานี้ถ้าตายต้องค้างในสุทาวาส5ชั้นนี้จะค้างกี่วันกี่คืนไม่อยากค้างถ้าถึงนิพพานเอาตายเดี๋ยวนี้ตายเราไม่ว่าอะไรเลยเป็นห่วงระหว่างความเป็นกับความตายเลยถกเลยเถียงกันอยู่แล้วพระธรรมท่านสะเทือนขึ้นมาในหัวใจสิ่งเหล่านี้ท่านพิจารณามาพอแล้วตั้งแต่นั่งหามรุ่งหามค่ำนั่งก็นั่งเพื่อลบทุกเวทนาเหล่านี้ทุกเวทนาเหล่านี้เป็นอริยสัจท่านหลบหน้าไปไหนท่านจะไม่ไปพิจารณาอริยสัจนี้เป็นหินรับปัญญาเอาพิจารณาลงไปสิว่างั้นจิตมันพลิกปุ๊บเลยทันทีพวกหมุนติ้วเลยซัดกันตั้งแต่หัวค่ำโยมเขาไปดูเราไล่หนีหมดไม่ให้เข้ามาใกล้เลยนะเพราะตอนนั้นต้องเป็นช่วยตัวเองใครอื่นมาช่วยไม่ได้นะฟาดตั้งแต่หัวค่ำถึงหกทุ่มมันหมุนกันเนี่ยทุกเวทนาเหมือนหอกเหมือนเหลาสติปัญญาฟาดกันเต็มเหนียวเต็มเหนียวคนเรานี่เวลาจะเป็นจะตายจริงมันไม่ได้โง่นะมันฉลาดหาอุบายวิธีการพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายสรรพันกรมแก้กิเลสตัวขี้ตัวขวางนั้นได้เป็นลำดับนะพุ่งเลยจิตโล่งหมดในเที่ยงคืนพอมันโล่งหมดแล้วทีนี้ไม่มีอะไรเหลือมาแน่ใจไม่ตายนั่นเห็นไหมล่ะทีนี้ไม่ตายละที่นี่มาจิตนั่นคือมันพิจารณาเต็มที่แล้วมันรวมเต็มที่มันสว่างจ้าไปหมดคำว่าทุกขเวทนาทั้งหลายที่มีอยู่ในร่างกายเราเต็มสายส่วนหายหน้าไปหมดเพราะสติปัญญาไล่มันแหลกไปหมดพอหกทุ่มหายเงียบหันแต่ไม่นอนคืนนั่นจากนั้นก็ลงเดินจงกรมเท่านั้นแหละแล้วมีโยมคนหนึ่งนอนอยู่ข้างๆกอไผ่แอบนอนไม่ให้เราเห็นนะเขากลัวเราตายเขาว่ามันซาตานี่ก็เลยหายนี่แหละที่ว่ามันห่วงคือคำว่าห่วงนี่คือตายเวลานี้เราจะยังไม่พ้นทุกข์คือยังไม่ถึงนิพพานจะไปอยู่ชั้นไหนก็ตาม2วัน3วันก็ไม่อยากอยู่ถ้าถึงนิพพานแล้วไปเดี๋ยวนี้ก็ได้นั่นมันเป็นอยู่ในใจแล้วชักอยู่ในใจเวลานี้ยังไม่ตายนั่นแหละทำจึงโหมตัวเขามาตีเอาเรื่องอริยสัจกลัวเป็นกลัวตายที่ไหนทำอริยสัจเป็นหินรับปัญญาท่านเคยพิจารณามาแล้วทำไมท่านจึงปล่อยวางซัดลงไปทีมันก็หมุนกลับปั๊บท่านก็ซัดเลยหกทุ่มจ้าขึ้นมาไม่มีคำว่าที่เป็นจะตายหายเงียบเลยนั่นแหละแก้ปัจจุบันแก้โดยธรรมโอสถธรรมโอสถนี่ไม่มีใครแก้ง่ายนอกจากพระกรรมฐานมีแต่พอจามจะอาจจะวิ่งหาหมอหมอไม่มาวิ่งหาหมออย่างนั้นอันนี้หมอก็โยกให้ไม่ประมาทแต่ถึงเวลาที่จะช่วยตัวเองไม่ต้องยุ่งกับใครซัดกันเลยนี่ก็เห็นแล้วนี่ซัดเจ้าของหกทุ่ม
จิตสว่างจ้าขึ้นมาแล้วทุกขเวทนาที่ว่านี่หายหมดเลยหายตั้งแต่นั้นไม่เป็นอีกเลยนี่พูดถึงเรื่องความเป็นห่วงความตายตอนนั้นมันยังจะค้างมันรู้จะของอยู่ยังไม่ค้างยังไปนิพพานไม่ได้รู้ชัดชัดอยู่ชั้นไหนก็ไม่อยากอยู่ถ้าถึงนิพพานไปเดี๋ยวนี้ก็ได้นั่นนี่เราพูดถึงเรื่องการห่วงเป็นห่วงตายห่วงที่ว่ามันจะค้างเท่านั้นเจ้าห่วงกลัวตายจริงไม่ห่วงหากว่ามันจะค้างกี่วันมันก็ช้าเวลาเอาให้มันถึงที่สุดเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ก็ได้นี่แหละเราพิจารณาเดี๋ยวจะมาเล่าให้พี่น้องหลายฟังนี่แหละเห็นไหมล่ะธรรมโอสถแก่โรคใครขนาดนั้นเขาตายวันตายสองวันตายสามวันตายขนกันมาเรากุศลาจนไม่ได้ไปที่พักจะเป็นจะตายสุดท้ายเป็นแบบเขาก็รีบบอกเขาก็เปิดทางให้เลยแล้วไปเขาก็แห่ไปตามกลัวเราตายเราก็ไล่หนีหมดซัดกันเลยหายตอนเที่ยงคืนนั่นนี่แหละอำนาจของธรรมโอสถหมุนเข้าไปสติปัญญามีเท่าไรไอ้เรื่องทุกขเวทนาเกิดมายังไงมันก็เกิดขึ้นจากความสำคัญมั่นหมายของจิตอีกเพิ่มให้เกิดความกังวลวุ่นวายให้เกิดความทุกข์ขึ้นมามากขึ้นอีกเลยทุกข์ทางใจมากขึ้นอีกยิ่งกว่าทุกข์ทางร่างกายทีนี้เวลาแก้ทางจิตใจแล้วมันก็เปิดออกทางร่างกายก็เบาลงไปผ่านได้นั่นนี่แหละท่านทั้งหลายฟังธนาการพูดนี้ถอดออกมาจากหัวใจนะเจ้าของเป็นผู้เป็นเองทำเองนี่ไม่ตายนั่นแหละเดือนเมษา2493พอพฤษภาก็กลับมาวัดดอยธรรมเจดีพฤษภาพอดีวันที่15พฤษภาก็มาตรงกันลงที่วัดดอยธรรมเจดีฟ้าดินถล่มลงที่นั่นตั้งแต่วันนั้นมาหายสงสัยทุกภายในใจแม้ไม่ในใจไม่เคยมีแต่บรมสุขเต็มหัวใจสอนพี่น้องแต่หลายสอนด้วยความเมตตาสงสารสอนได้เล่นเหลือพระพุทธเจ้าศาสดาเวกเป็นอย่างไรพระเมตตาของท่านตั้งแต่เราตัวเท่าหนูนี่ยังมีความเมตตาขนาดไหนลำบากลำบนทั้งหลายก็ไปทุกวันนี่ไม่ได้ไปหาอะไรนะไม่เอาทุกอย่างที่เขาถวายนี่แจกทานไปหมดทั่วโลกดินแดนสำหรับเราจะกรรมไม่มีเราปล่อยหมดเราทำประโยชน์เพื่อโลกในครั้งสุดท้ายมันชัดเจนอย่างนี้เลยเพราะครั้งสุดท้ายนี่หมายความว่าตายแล้วจะไม่กลับมาเกิดอีกมันประจักษ์อยู่ภายในจิตใจสันทิฏฐิโกประกาศตั้งขึ้นมารู้ผลของงานแสดงครั้งสุดท้ายว่าขาดสะบั้นกันไปแล้วระหว่างวิมุตติกับสมมุติที่ตายกองกันอยู่นี่ขาดเป็นคนละฝั่งไปแล้วประจักษ์เพราะฉะนั้นจึงพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่แหละการปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติจริงๆรู้จริงๆทำบุญเจ้าไม่เคยหลอกโลกแต่เรามันหลอกเจ้าของเท่านั้นเองถ้าเราทำตามบุญเจ้าเอาหนักก็หนักพระพุทธเจ้าก็หนักเหมือนกันสรุปถึงสามหมุนไม่หนักได้หรือถ้าเลยสรุปมันก็ตายเท่านั้นนั่นหนักหรือไม่หนักเราเพียงจะหยอกแย่ๆเท่านี้ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรถึงเวลาจะหนักที่สติปัญญาก้าวเดินเรื่อยๆอย่าไปหนักทนเฉยๆใช่ไม่ได้นะต้องใช้สติปัญญาหนุนกันเรื่อยๆจากนั้นมันก็เบิกกว้างออกฟาดจนกิเลสขาดสะบั้นไม่มีอะไรเป็นเสี้ยนเป็นหนามในสามแดนโลกธาตุมีกิเลสเท่านั้นเป็นหอกเป็นเหลาเป็นจะตอดถึงผงเข้าตาเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดพอกิเลสทุกประเภทนี้ขาดสะบั้นไปจากใจแล้วไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องกับใจนั่นแหละบรมสุขอยู่ที่ตรงนั้นหนึ่งแสนสบายร่างกายสังขารมีเป็นทุกข์บ้างเหมือนกับโลกทั่วไปมันก็ไม่หนักใจเพราะมันไม่เข้าถึงใจบริสุทธิ์เต็มที่แล้วจะอะไรจะไปเข้าถึงได้มันทนไม่ไหวมันก็ตายเหมือนโลกแต่ธรรมชาตินี้ไม่ตายก็รู้อยู่อย่างชัดๆนี่คือการปฏิบัติธรรมให้เห็นอย่างชัดๆจริงๆพระพุทธเจ้าหลอกลวงโลกเหรอสอนอะไรก็ว่าแต่พระพุทธเจ้าหลอกว่ากิเลสสอนหลอกอยู่มาตั้งกับตั้งกันไม่เห็นเคล็ดลับอินพอกันบ้างมันไม่โง่เกินมนุษย์แล้วหรือพวกเราชาวพุทธนะเอาฟังให้ดีนะเอาละปณิเทศอย่างนี้เหนื่อยแล้วโอ้อย่างนี้ครับมันว่าๆไม่นานละเหนื่อยมันใช้ลมมากว่าๆๆแล้วเหนื่อยแล้ววันนี้จะเผ็ดร้อนไปสักหน่อยนะมันเลยกระทบกระเทือนธาตุขันธ์อ่อนไปไหวแล้วหยุดนะถ้าธรรมดาก็จะได้นานกว่านี้วันอิเทศมันมีจะเผ็ดๆร้อนๆมันเลยหมดกำลังพอเริ่มต้นขึ้นก็ขึ้นเลยที่นี่เลยหมดกำลังไปไม่รอด
ได้กี่นาทีบัดนี้36ครับเนี่ยก็ได้เยอะอยู่นั่นแหละ36ตั้งเทศธรรมดาจะได้นานกว่านั้นตั้งเทศหมุนที่นี้หมดกำลังแต่ธรรมดาเราก็ไม่เคยเทศถึง2ชั่วโมงนะไม่เคยตั้งแต่เทศเป็นร้อนกับพระที่มุ่งต่อมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจเทศก็พุ่งเต็มเนี่ยก็ได้ประมาณชั่วโมง50นาทีหยุดไม่เหนื่อยนะแต่ก่อนไม่เหนื่อยเดี๋ยวนี้หวยตายเลยถ้าอย่างนั้นตายแล้วกำลังหมดวันนี้ก็จะฟังเทปเต็มเหนียวเลยนะเพราะเสียงดังนะวันนี้เทปนี่จะฟังวิทยุออกวิทยุเต็มเหนียวแล้ววันเพราะเสียงดังนั้นกำลังจึงหมดง่ายนะอันนี้ก็มีอะไรบ้างที่อันนั้นเราหมายเขาว่าไงที่ตั้งสูงสูงอะไรกล้องครับเหรอคนเขาต้องยกกล้องขึ้นให้ไม่งั้นคนบังครับคนบังครับนี่คืออะไรกล้องครับกล้องไหนสวัสดิ์ที่มีแท้แวนนั่นเป็นยังไงเขามีจออยู่ข้างล่างครับให้คนข้างล่างเห็นภาพเราไม่เคยเห็นนี่เกิดมาแต่โคตรพ่อโคตรแม่เราก็ไม่เคยเห็นมันเพิ่งมาเห็นเดี๋ยวนี้ให้เรารู้ได้ยังไงจะเก่งกว่าพ่อแม่ก็ได้เลยเราเป็นลูกหลานของท่านแต่โคตรพ่อโคตรแม่เราไม่เคยเห็นเลยว่านั่นเห็นไหมนู่นที่นี่แล้วนั่นที่นี่แล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนู่นเห็นหมดเลยโทษไม่ใช่ของเล่นเห็นหมดเลยเหรอนั่นแหละชัดเจนนั่นเห็นไหมนั่นชี้นิ้วแล้วนะพอชี้ตรงนี้ทางนู้นก็ชี้เลยนี่ก็ดีอยู่ดีที่อินเทอร์เน็ตลูกก็เห็นลุงตาฮะที่อินเทอร์เน็ตของลูกก็เห็นองค์หลวงตาอินเทอร์เน็ตครับเขาอยู่ที่บ้านก็ดูได้ครับก็ดูได้ที่มานี่เพราะอะไรดูอยู่บ้านก็ดูได้ที่มานี่เพราะอะไรไหนว่าไงรักและคิดถึงหลวงตาฮะเข้าทีเราก็เลยไม่ค้านเพราะเราเคยรักคือคิดถึงครูบาอาจารย์มาแล้วเราไปก่อนแล้วเขาพูดทีหลังหาที่ค้านอะไรไงก็เราเคยเป็นมาก่อนแล้วนี่มันเลยไม่มีที่ค้านติดอึกเลยนี่วันนี้ก็เมื่อคืนนี้ก็เทศจะไม่มากนะวันนี้รู้สึกจะมากแล้วขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเรามาที่นี่มันก็ได้ฟังเทศทางวิทยุสดๆร้อนๆทุกวันนะอย่างวันนี้ก็สดๆร้อนๆคนเงี้ยทางล่างก็คงจะมากเหมือนกันนะเพราะมันมีไม้อยู่นั้นเทศไม้ก็ออกทางนู้นได้ดีก็ถึงกันวันนี้ก็ไปด่านตากลิ่นที่จะขึ้นเขาใหญ่อันนี้เขารักษาสมบัติของชาติถ้าอันไหนที่เป็นสมบัติของชาตินี้เราสนใจมากนะจากนี้ก็ด่านทางขึ้นปากช่องต่อไปนี้ก็จะไปทางด้านนี้วันนี้ไปทางตากลิ่นขึ้นเขาใหญ่ทางนี้ก็ปากช่องขึ้นเขาใหญ่เรามีรักษาสมบัติของชาติเราเห็นใจนะไปทำน้ำเหงาเหมือนกันเพชรบูรณ์อันนั้นเราไปประจำมาสัก9ปีหรือ10ปีแล้วมั้งตั้งแต่ไปสร้างตึกให้โรงพยาบาลลมศักดิ์เราผ่านไปผ่านมาดูสภาพความเป็นอยู่ของเขาลำบากลำบนมากนะมันอยู่ไปอยู่มาแล้วให้คนจะซื้อของเขาคืออยู่ไปอยู่มามันค่อยหนักก่อนให้อยู่ซะก่อนต่อไปก็เขามาขายของจานนั้นนะจานด่านได้คนจะซื้อของเขาเอาของแต่เล็กน้อยให้เหนื่อยมากเหนื่อยเพราะสร้างตึกตั้งเสร็จไปแล้วก็เลยไปส่งตั้งแต่วันนั้นส่งทั้งวันนี้ทีละครั้งพอเดือนละครั้งละครั้งถึงประจำให้เงิน
ข้าวครัวละ1,000แล้วพวกข้าวสารพวกน้ำตาลพวกอะไรจะมันมีว่าไปขั้นเดียว2ด่านก็กล่าวว่าพอดีหรือว่ามี27ข้าวครัวผ้าข้าวก็ข้าวครัวละ1 ถุง 1 ถุงแล้วก็น้ำตาลแล้วมีอะไรบ้างนะไม่มากคือมันเต็มรถพอดีเพื่อนมาจนกระทั่งทั่วคือก่อนจะมานี่ก็ไปส่งแล้วก็มาอันนั้นก็ช่วยเยอะนะที่ด่านน้ำหนาวหัวหลายร้านสร้างไฟฟ้ามาแต่ไกลๆนู่นนะเอาเก่าไฟฟ้าเข้ามาหรือเป็นแรงสูงแรงอะไรไม่รู้พอเข้ามาถึงที่แล้วเดี๋ยวจะมีบ้านพักเขาไม่มีมีก็ชำรุดโทรมหรือหมดทำให้2หลังใหญ่หลังจากนั้นก็ทำโรงรถให้ยาวเหยียดแล้วก็สร้างห้องน้ำห้องส้วมให้6ห้องแล้วก็ที่ทำงานเขาเป็นบ้านทำงานสำหรับตรวจด่านทำรื้อออกหมดทำให้หมดเองมันก็มีขุดเจาะบาดาลให้แล้วก็บ้านพักให้2หลังใหญ่ๆนะแล้วก็ไฟฟ้าโอ้ยหลายอย่างมันไปหลายร้านทีด่านหนึ่งไม่ได้มากนะด่านนี้มากที่สุดแต่นั่นช่วยอะไรอย่างนั้นแล้วพี่แถวนั้นเป็นพันหมื่นไร่เราก้านซื้อไว้หมดนะแต่มันไม่ค่อยแพงละเท่าไหร่เท่าไรละเท่าไหร่นะเป็นพันเป็นอะไรไม่แพงนะเลยก้านซื้อไว้หมดเพื่อที่นั่นซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารไหลไปทางจังหวัดเลยออกจากนี้เราซื้อที่ครอบไว้หมดแล้วก็ท่านชิดก็อยู่ที่นั่นแล้วมีวัดหลายวัดอยู่แถวนั้นอยู่ในบริเวณที่เราซื้อที่นั้นทางวัดก็ดูแลรักษาทหารเขาช่วยด้วยถึงเบาไปไม่มีใครไปเจ็บต้องทำลายเพราะทหารรักษาแล้วมอบให้ทหารเลยทหารเขาเข้มงวดกวดขันที่นั่นถึงเป็นป่าสมบูรณ์เป็นหมื่นไร่นะเราซื้อไว้หมดซื้อไว้หมดเลยเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่ใช่อะไรถ้าเป็นเรื่องประโยชน์ส่วนรวมเรารักเราสงวนมากแสวงมากนะที่โรงพยาบาลก็เหมือนกันถ้าทีไหนครับแคบถ้ามีเขาจะขยายเราซื้อขยายให้บางแห่งซื้อให้หมดเลยที่มันแคบที่ยกให้หมดจากสถานที่เก่านี้ให้เป็นสาธารณะอะไรสุขหรืออะไรจากนั้นไปสร้างโรงพยาบาลใหม่เป็นแต่เพียงว่าเราไม่มีพัสดุก่อสร้างให้ติดต่อทางราชการเขาถ้าเขายอมรับว่าจะหาได้แล้วเราจะซื้อให้หมดที่นี่วะเขาเรายอมรับเราก็ซื้อให้ทันทีเลยเนื้อที่มัน25ไร่นะคราวนี้กว้างแต่ก่อน9ไร่มันอยู่ในครัวเรือนมันดูไม่ได้ว่างั้นเลยไปซื้อใหม่ให้รู้25ไร่ไปหลายล้านเหมือนกันนะจากนั้นแหละไปที่ไหนก็ช่วยอย่างนี้เรื่อยๆไปเราตั้งหน้าตั้งตาช่วยชาติบ้านเมืองสมเหตุสมผลที่เรามีเจตนาเมตตาเต็มสัดเต็มส่วนประกาศกล้องมาเอาจะช่วยวะเอาจริงๆมีเท่าไรออกหมดช่วยหมดเลยแบบไม่เอาอย่างเป็นบ้านทุกวันนี้ไม่ได้อยู่ได้อยู่ก็ช่วยโลกเท่านั้นแหละแล้วไม่เอาอะไรนี่จะช่วยโลกได้มาเท่าไรหมดการก่อการสร้างไม่มีประมาณขึ้นเรื่อยส่วนมากก็โรงพยาบาลทำตึกโรงพยาบาลอย่างนั้นแหละเราไม่เอาเราตั้งหน้าตั้งตาช่วยชาติช่วยจนวันตายแม้ที่สุดเวลาเราตายแล้วยังทำพินัยกรรมไว้สมบัติเงินทองเขามาบริจาคที่จะเผาศพเรานั่นจะมาไม่ให้มาสร้างรู้ๆแล้วหลาสำหรับเราตายแล้วเน่าเฟะอยู่ในหีบศพ
ให้เก็บเงินจำนวนที่จะสร้างนั้นเข้ามารวมเป็นคณะกรรมการเก็บรักษาให้หมดเงินจำนวนนี้ได้จะเพียงแค่เข้าไปซื้อทองคำเข้าสู่กลางหลวงให้หมดเลยเราจะเผาด้วยไฟไปเลยสร้างไว้หมดอันนี้เป็นพินัยกรรมนะพอเราตายตอนนั้นเขาจะพินัยกรรมมาอ่านปางๆเป็นไปตามนั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะเป็นคำพูดของเราเองทำได้เต็มเล็ดเต็มหน่อยเวลามีชีวิตอยู่นี่ช่วยโลกช่วยให้เต็มที่เต็มถามช่วยแบบแบบไม่กำไม่เอาช่วยให้หมดมีเท่าไรอะไรออกหมดเลยเราไม่เอาเลยช่วยตลอดไอ้พี่น้องลูกหลานเราอยู่เป็นสุขเป็นสุขเราเป็นที่พอใจเราเนี่ยมันเป็นระดับเป็นสุขคุณกงกงเลยก็เลยหาตั้งแต่ความสุขความดีงามมันจะเอาความทุกข์มาจากไหนวะมันก็มีแต่ความสุขความดีงามเราสบายดูง่ายๆมันโมโหตั้งแต่พวกขี้เกียจภาวนาแล้วเราโมโหตรงนี้ไม่ค่อยสบายนักโมโหตรงนี้แบบนี้แหละที่ไหลเข้ามาออกเพื่อโลกมดนั้นไม่ไปไหนออกหมดเลยคนเยอะนะวันเยอะน้ำมีแต่ชันเรื่อยหมดไปเรื่อยชันเรื่อยหมดไปเรื่อยมีสักสองสามวันพอว่างแล้วก็จะไปปากช่องเอาของไปส่งบอกรักษาด่านทางด้านนี้รักษาด่านทางด้านประจีนให้แล้ววันนี้รักษาด่านทางด้านปากช่องนี้ก็จะไปวันใดวันหนึ่งเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วมีอะไรก็อะไรที่นี่ใครจะมาก็มาของอย่างนี้จะไล่กลับนะแต่ว่าไม่บอกถ้าเหนียวก็ไล่กลับแล้วเอามาเรื่อยๆคนอย่างนั้นเป็นวางอะไรมาอีกเอามาพระพุทธเจ้าเทศศาสนาว่าการสอนพวกถวยเทศทั้งหลายนั้นบรรลุธรรมหมื่นหมื่นแสนแสนคนนะเทวุเทวดาท่านเทศศาสนาว่าการสอนพวกถวยเทศทั้งหลายสำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนที่เป็นเล่นๆนั่นแหละเวลาท่านสอนพวกเทศท่านจะสอนพวกเทศสอนมนุษย์ก็สอนมนุษย์สุดแล้วมนุษย์จำนวนมนุษย์กับจำนวนพวกถวยเทพทั้งหลายสู้ถวยเทพไม่ได้ท่านเล่าให้ฟังคือการทำประโยชน์ท่านทำทั้งฝ่ายเทวุเทวดาอินทร์ผมมากกว่าสอนมนุษย์สำหรับท่านสอนเองแต่ธรรมะที่กระจายออกจากท่านไปเวลานี้ทั่วประเทศไทยมีแต่ธรรมะลงหูมั่นเราละแต่การสอนจริงๆท่านบอกว่าท่านสอนพวกถวยเทพทั้งหลายมากกว่ามนุษย์ท่านไม่ได้ว่าท่านว่าแต่ก็เหมาะสมกับท่านอยู่ในป่าอยู่ในป่าลึกๆพอสี่ทุ่มตามธรรมดาของอันนั้นเขาก็บอกไว้ในตำราว่าอัตรเจเทวปัญหากรรมคือตั้งแต่เที่ยงคืนไปแล้วแก้ปัญหาและเทศนาว่าการสอนพวกถวยเทพทั้งหลายแต่ท่านจันมั่นท่านว่าโอ้อันนั้นท่านพูดไว้เป็นกลางๆเวลาท่านไปอยู่ในป่าเนี่ยเขาลือเพียงสี่ทุ่มมาแล้วว่าเต็มหมดเลยนั่นความจริงต่อความจริงก็ยันกันได้ท่านเทศสอนพวกถวยเทพมากที่สุดเพราะแม่จันมั่นนี่เวลาสาธุนี่เขายังมาต่อว่าเวลากลางคืนก็มาฟังเทศท่านตอนเช้าเวลาท่านให้พรเขาสาธุแล้วพวกเทพทั้งหลายเขามาขอให้เสียงให้พรสาธรับพรสาธุให้ดังๆกว่านี้หน่อยเพื่อเผยเทศทั้งหลายจะได้ฟังทั่วถึงกันหมดท่านเลยบอกเขาอันนี้ต่อไปให้สาธุดังๆนะว่าไงพอท่านให้พรจบตรงนี้สาธุลั่น
แล้วพวกเทพเขาก็มาหาอีกนะเอออย่างนี้ฟังถึงใจเขาว่างั้นนะทั่วถึงกันหมดยิ้มแย้มแจ่มใสทั่วหน้ากันนั่นนี่แหละพวกเทพตะไลเขามาต่อว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มันให้สาธุดังๆหน่อยเพื่อจะได้ยินทั่วถึงกันหมดกว้างขวางเลยนี่พอท่านสั่งเขาให้สาธุดังๆแล้วพวกเทพตะไลก็มาอนุโมทนาได้ยินทั่วถึงกันหมดแล้วนั่นเห็นไหมล่ะมาเรื่อยๆละวันนี้เยอะคนเยอะนะอยู่ข้างนอกก็เยอะพอดีคนไม่ตกวันนี้มีอะไรเนี่ยนี่เป็นอะไรเอามะนี่อะไรเนี่ยจะเปิดไว้ดีก่อนเดี๋ยวจะไปถวายพระมันถวายพระพระอยู่นู่นเต็มไปหมดพระหลังไหลมาด้วยเสร็จแล้วล่ะถ้าเสร็จแล้วเราจะให้พร